ทีนี้หลักเกณฑ์สำคัญหลักการสำคัญนะครับสำหรับหัวข้อนี้นะมันคือเรื่องสามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้านะครับแต่ว่ามันแล้วก็ไอ้สามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่าสามเหลี่ยมของโหลดเหมือนกันนะไอ้สามเหลี่ยมของโหลดจะมีอะไรนะครับก็คืออยู่ในหน้านี้นะครับลองดูนะสมมุติว่าตัวโหลดที่เราโหลดที่เรารู้จักจริงๆเนี่ยตัวแรกก็คือตัว R ถูกไหมคือตัวความต้านทานใช่ไหมครับถ้าเกิดกระแสวิ่งผ่านตัวต้านทานเนี่ยเราก็จะได้กำลังที่เป็นประโยชน์ออกมานะครับเช่นความร้อนเช่นแสงสว่างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในลักษณะของอุปกรณ์บางประเภทนะครับชัดๆเลยเช่นมอเตอร์อย่างเงี้ยนะครับมอเตอร์มันอาศัยกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับวิ่งเข้าไปในขดลวดที่พันอยู่รอบแกนเหล็กอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันก็สร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาเพื่อให้เอาสนามแม่เหล็กนั้นเป็นเหนี่ยวนำให้เกิดการหมุนของเพลาใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวเพลาก็จะไปขับเครื่องจักรได้ต่อไปนะครับในจังหวะที่มันเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลที่ผ่านสนามแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะเกิดโหลดอีกชนิดนึงขึ้นเขาเรียกว่าเป็นโหลดจินตภาพนะครับอันนี้นะเป็นโหลดจินตภาพในลักษณะที่เป็นโหลดเหนี่ยวนำนะครับซึ่งไอตัวที่มันเหนี่ยวนำให้เป็นสนามแม่เหล็กอะไรพวกนี้ตรงนั้นจะเป็นส่วนชุดพลังงานที่เราเสียไปโดยที่เราไม่ได้เอามาใช้ขับเครื่องจักรนะครับก็เป็นตัวที่เสียไปเลยนะครับเพราะสาเหตุที่เราเรียกมันว่าจินตภาพก็เพราะแบบนี้แหละคือมันเป็นโหลดที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราเอามาใช้ขับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ได้นะครับเวลาเราเอามาเขียนเนี่ยเราก็เลยเขียนแบบนี้สมมุติว่าไอตัวโหลดต้านทานที่มันกลายเป็นประโยชน์ของเราได้จริงๆเช่นเป็นความร้อนเป็นแสงสว่างอะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นกำลังเชิงกลที่หมุนไอ้เพลามอเตอร์ได้เนี่ยไอ้ตัวนี้เราจะเขียนเป็นแนวนอนเอาไว้ก่อนนะครับสิ่งนี้เราเรียกว่าเป็นความต้านทานเป็นโหลดจริงประมาณนั้นนะครับส่วนโหลดที่เป็นโหลดจินตภาพเช่นสนามแม่เหล็กเนี่ยเราจะเขียนให้อยู่ในคนละแกนเลยจะได้รู้ว่ามันอยู่คนละโลกกันนะโลกหนึ่งเป็นโลกจริงใช่ไหมตัว R เนี่ยเขียนไว้ในแกนนอนส่วนโหลดที่เป็นโหลดสมมุตินะครับถ้ายุคนี้อาจจะต้องเรียกว่าเป็นโหลดในโซนที่เป็นเมตาเวิร์สนะครับอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งที่เป็นโลกคู่ขนานเนี่ยไอโหลดตัวนั้นน่ะถ้าเป็นโหลดแม่เหล็กนะเป็นโหลดเหนี่ยวนำนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็น XL อันนี้เป็นโหลดจินตภาพนะครับมีจริงเปลืองพลังงานเราจริงแต่เราเอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับโหลด2ตัวนี้เจอกันเนี่ยเขาจะเรียกมันว่า impedance นะครับคุ้นๆไหมเคยเรียนในไฟฟ้าไหมนะครับตัวนี้เราจะเรียกว่า impedance บางทีเราจะเห็นเขาเขียนเป็นตัว S อะไรเงี้ยนะก็ประมาณก็คือสิ่งเดียวกันนะครับเนาะไอ้โหลดที่เราเรียกว่าเป็น impedance เนี่ยแปลว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่มันไม่ใช่โหลดต้านทานอย่างเดียวมันอาจจะมีโหลดเหนี่ยวนำมาเกี่ยวข้องด้วยหรือว่ามีอีกตัวหนึ่งที่เป็นโหลดจินตภาพเหมือนกันนะครับก็คือตัวที่เรียกว่านี่ตัวเก็บประจุนะครับเวลาเราเขียนเราจะเขียนเป็นคนละทรงกันนะครับตัวโหลดจินตภาพเนี่ยแล้วเอ้ยโทษโหลดที่เป็นฝั่งตัวเก็บประจุเนี่ยจะเขียนให้มันดูเรียกว่าคนละทิศทางกับโหลดเหนี่ยวนำนะครับก็อาจจะเขียนให้มันกลับลงมาข้างล่างนะครับอันนี้เป็นโหลดประเภทตัวเก็บประจุนะครับโอเคแม้ก็จะเป็นคนละทิศทางกันกับไอตัวโหลดเหนี่ยวนำหรือมอเตอร์นะครับแต่ว่าอยู่ในโลกจินตนาการเหมือนกันนะคือเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่เสียจริงนะครับนึกออกไหมใกล้เคียงไหมใกล้เคียงคำว่าเมตาเวิร์สไหมคือต้องเสียตังค์เสียพลังงานเสียอะไรให้มันแต่ว่าหยิบจับอะไรไม่ค่อยจะได้นะมันก็อยู่ในโลกจินตภาพอันนั้นแหละนะครับมันก็ทรงประมาณนี้นะครับให้รู้จักเป็นแบบนี้ถ้าเป็นโหลดเหนี่ยวนำนะครับมันจะเหนี่ยวนำให้เฟสของกระแสเนี่ยวิ่งตามหลังเฟสของแรงดันนะครับเดี๋ยวนะอันนี้เราจะพูดมันก็จะพูดไปแล้วเลยนะเนี่ยโหลดจริงก็คือความต้านทานใช่ไหมโหลดจินตภาพมี2แบบนะครับมีโหลดเหนี่ยวนำที่เป็นสนามแม่เหล็กนะครับอันนี้สมมุติเราเขียนให้ชี้ขึ้นนะครับ
เป็นทางทิศทางบวก J อะไรเงี้ยนะครับส่วนโหลดตัวเก็บประจุนะครับก็คือชี้ทิศทางตรงกันข้ามนะครับแล้วก็อยู่ในทิศทางที่เป็นลบ J อะไรเงี้ยนะครับก็คือลงล่างตัวเก็บประจุนี่นะผมชอบนึกสภาพเป็นเหมือนกับเป็นหลุมอ่ะแล้วก็เวลามีกระแสวิ่งมาเงี้ยมันก็จะตกลงมาในหลุมอ่ะเก็บอ่ะแล้วก็ค่อยๆทยอยปล่อยออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเหมือนเป็นตัวหน่วงๆเอาไว้นะครับก็ไม่รู้นึกภาพถูกหรือผิดไม่รู้แต่ว่ามันก็ช่วยให้ทำความเข้าใจกับมันได้โอเคอยู่นะครับเนี่ยสังเกตไหมก็คือโหลดที่เป็นโหลดรวม impedance เนี่ยมันก็คือความต้านทานใช่ไหมบวกหรือลบโหลดจินตภาพนั่นแล้วแต่ทิศทางนะครับซึ่งไอการบวกแบบมีทิศทางแบบนี้มันก็คือเวกเตอร์ใช่ไหมล่ะนึกออกไหมครับเป็นเรื่องเวกเตอร์เอาตรีโกณมิติมาช่วยอะไรแบบนี้นะครับตัวอันนี้เขาเขียนสามเหลี่ยมสองรูปคู่กันไว้นะครับตัวขวามือเนี่ยจะเป็นตัวโหลดนะครับเป็นตัว impedance นะครับซึ่ง impedance ใช่ไหมก็จะประกอบด้วยโหลดจริงใช่ไหมครับกับโหลดจินตภาพนะแล้วแต่ว่าโหลดจินตภาพตัวเนี้ยเป็นฝั่งเหนี่ยวนำหรือว่าเป็นฝั่งเก็บประจุนะครับในเรื่องของกำลังไฟฟ้าก็เขียนแบบนี้เหมือนกันนะครับกำลังจริงเนี่ยเขาจะเขียนเป็น real power นะครับก็เขียนอยู่ในแนวนอนเนี่ยคู่ไปกับตัวความต้านทานนี่แหละส่วนกำลังในแนวดิ่งนะครับเรียกว่าเป็นกำลังจินตภาพนะก็เขียนคู่ขนานไปในแนวเดียวกับตัว x นี่แหละโหลดเหนี่ยวนำนี่แหละนะครับแต่นี่เป็นกำลังจินตภาพนะครับเสียไปนะแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับแล้วกำลังที่เราต้องซื้อเข้ามาล่ะนะหรือกำลังที่เราต้องซื้อเข้ามาเพื่อป้อนใส่เครื่องจักรล่ะคือตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำลังไฟฟ้าปรากฏนะครับเรียกว่า apparent power นะครับนะกำลังจริงก็เราเคยพูดไปแล้วนะสไลด์ที่แล้วนะครับไม่real power ก็เป็น actual power นะครับนี่เอ้ยโทษ active power นะครับส่วนกำลังไฟฟ้าจินตภาพเนี่ยมันก็จะเรียกได้2แบบนะครับจะเรียกว่า reactive power ก็ได้นะครับหรือว่าจะเรียกว่า imaginative ก็ได้เสียงผมสะดุดไหมเนี่ยปกติดีครับอาจารย์ไม่ครับอาจารย์ปกติครับตัวหนังสือนี่ช้ากว่าผมประมาณครึ่งนาทีอ่ะนี่ผมเขียนเสร็จไปตั้งนานแล้วเนี่ยเนี่ยเขาจะเรียกว่ากำลังไฟฟ้า reactive นะครับหรือว่า imaginative power นะครับได้ประมาณนี้นะส่วนกำลังไฟฟ้าปรากฏเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น apparent powerนะครับคำว่า apparent มันก็เป็นเหมือนเป็นคำคุณศัพท์อะของคำว่า appear ที่แปลว่าปรากฏนะครับเขาก็เลยเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นกำลังไฟฟ้าปรากฏซะเลยนะครับแปลมันตรงๆอย่างนั้นนะครับโอเคไหมเอาใหม่นะโหลดรวมๆนะครับเรียก impedance นะครับโหลดจริงที่แบบใช้ประโยชน์ได้จริงก็คือโหลดต้านทานที่เดี๋ยวมันจะสร้างความร้อนเดี๋ยวมันจะเปล่งแสงออกมานะครับหรือว่าเดี๋ยวมันจะเอาไปใช้เป็นกำลังหมุนที่เอาไปขับเครื่องจักรได้อะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้ส่วนโหลดที่ใช้งานไม่ได้แต่มันมีอยู่ก็คือโหลดเหนี่ยวนำนะครับก็แล้วแต่ที่ว่าเป็นโหลดแม่เหล็กแต่ถ้าเป็นเชิงกำลังไฟฟ้านะครับกำลังไฟฟ้าก็จะมีกำลังจริงอันนี้ก็คือกำลังที่เราใช้ในการขับเครื่องจักรจริงๆนะครับส่วนอันนี้จะเป็นกำลังไฟฟ้าปรากฏซึ่งมันมีอยู่เพราะว่าหลักการทำงานของอุปกรณ์นะครับของเครื่องจักรแต่เราเอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับเสียอย่างเดียวนะครับก็เลยทำให้เนี่ยพอ2ตัวนี้มันอยู่ด้วยกันใช่ไหมแล้วมันก็รวมกันเป็นเวกเตอร์ใช่ไหมครับรวมกันในลักษณะที่เป็นเวกเตอร์มันก็จะมีตัวเวกเตอร์ผลลัพธ์ออกมาตัวหนึ่งอันนี้เรียกว่ากำลังไฟฟ้าปรากฏนะครับสิ่งนี้มันสำคัญยังไงตัวกำลังไฟฟ้าปรากฏเนี่ยเดี๋ยวนะผมรอรูปมันขึ้นตามผมให้ทันช้ามากอะเดี๋ยวนะนี่ผมปล่อยปากกาผมไปประมาณครึ่งนาทีเนี่ยลูกศรถึงจะมาเนี่ยก็คือเลยต่อไม่ติดเลย
ำลังจริงนะครับแล้วก็กำลังจินตภาพใช่ไหมบวกกันดีเลย์จัดว่ะเนี่ยนะกำลังจริงนะครับกับกำลังไฟฟ้าจินตภาพนะครับรวมกันแบบเวกเตอร์นะหรือว่าใช้ตรีโกณมิติครับเดี๋ยวมันจะหาได้ว่ากำลังไฟฟ้าที่ต้องป้อนเข้าเครื่องจักรคือกำลังไฟฟ้าที่ต้องซื้อมาเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นกี่ kVA เงี้ยนะครับตัวนี้เป็นกิโลวัตต์ใช่ไหมตัวนี้เป็น kW ใช่ไหมครับ W นี่ก็คือมาจากคำว่า reactive ตัว A ตัว R ตัวนี้ก็คือ reactive นะครับโอเคไหมงั้นตรงนี้คือที่เราจ่ายจริงนะครับทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วไอ้ที่ของจริงกับของไอ้โทษไอ้ตัวที่เราต้องจ่ายเงินนะครับกับตัวที่เราใช้งานได้จริงเนี่ยห่างกันยังไงมันห่างกันแบบนี้ครับเวลามาเขียนเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะมันห่างกันด้วยห่างกันเป็นมุมเทต้ามุมหนึ่งนะครับซึ่งเทต้าตัวนี้มันคือเนี่ยครับมันคือมุมที่กระแสมันแหลกกับแรงดันนะครับคือกระแสตามหลังมีเฟสตามหลังแรงดันอยู่เท่าไหร่คือตัวนี้คือเทต้าตัวนี้นะครับเขาก็เลยเอาเทต้าตัวนี้กลับไปวาดในสามเหลี่ยมนะครับแล้วมันก็มันก็สอดคล้องกันดีนะครับโอเคนะครับตัวนี้คือสิ่งที่เราต้องจ่ายตังค์ตรงหน้ามิเตอร์ตรงนี้คือไฟฟ้าที่วิ่งเข้าไปแล้วเครื่องจักรกินเข้าไปจริงๆนะครับแต่ถามว่ามันผลิตงานให้เราเท่าไหร่ผลิตงานให้เราเท่านี้โอเคไหมครับเห็นครับจะเห็นว่าอะไรครับเทต้านี้ควรจะใหญ่หรือเล็กครับเนี่ยถ้าจะให้ได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยเทต้าควรจะใหญ่หรือเล็กครับตัวนี้เป็นอันที่เราใช้งานได้จริงตัวนี้เป็นตัวที่เราต้องเสียเงินซื้อนะครับเพราะนั้นเราก็อยากได้เทต้าเล็กๆนะครับแล้วก็เวลาเราจะแตกองค์ประกอบนะครับจากกำลังไฟฟ้าปรากฏให้มาเป็นกำลังจริงเนี่ยมันต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่า cos theta ใช่ไหม cos theta เนี่ยมันก็เลยมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่า power factor นะครับตัวประกอบกำลังไฟฟ้านะครับเพราะนั้นถ้าเราอยากจะแปลงกำลังไฟฟ้าปรากฏนะครับลงมาเป็นแรงกำลังจริงนะครับเราก็ต้องเอากำลังไฟฟ้าปรากฏตั้งใช่ไหมแล้วคูณด้วย cos มุม theta ใช่ไหมครับมันถึงจะตัวนี้มันถึงจะแตกองค์ประกอบออกมาอยู่ในแนวแกนจริงนะครับโอเคไหมครับงั้นเราก็อยากได้เทต้าน้อยๆคอสเทต้าเยอะๆนะครับเข้าใกล้เข้าใกล้1เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับถ้าเข้าใกล้1หรือว่าเป็น1ไปเลยเนี่ยก็แปลว่ามุมเทต้ามันเป็น0ไงแล้ว P กับ S มันจะขนานกันพอดีเลยนะครับขนานกันมันดียังไงก็ไม่มี kVA ศูนย์เสียเลยไงนะครับก็คือใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับถามว่าเราจะแก้ยังไงก็นี่ไงเรามีโหลดจินตภาพในทิศทางหนึ่งใช่ไหมเราก็ต้องไปเอาอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งมาแก้โดยใส่ให้มันเป็นทิศทางตรงข้ามแล้วดึงเรากลับมาที่เดิมให้ดึงไอ้เส้นนี้ให้มันลงมากลายเป็นเส้นนี้ให้ได้นะครับหรือว่าใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับมีคำถามอะไรไหมครับเนี่ยแถวๆนี้โอเคไหมอันนี้คือสามเหลี่ยมกำลังนะครับในรูปนี้เนี่ยถ้าเป็นโหลดประเภทฮีเตอร์นะโหลดฮีเตอร์โหลดเตารีดนี่นะครับซึ่งมันเปลี่ยนจากไฟฟ้าเป็นความร้อนไปถ้าแทบจะ 100% อยู่แล้วอ่ะไม่มีลอสอย่างอื่นเลยนะครับไม่มีลอสในรูปแบบพลังงานอย่างอื่นเลยนะครับมันคือรูปนี้โอเคมั้ยก็ตัวนี้ก็คือเทต้าเป็น0นะครับคอสเทต้าเป็น1ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้น P ก็เท่ากับ IV ไปเลยนะดื้อๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นประเภทนี้นะครับประเภทมอเตอร์หรือว่า ILAC V ตัวนี้นะก็เราจะต้องแตกองค์ประกอบเข้าหากันก่อนให้ไปอยู่ในแกนเดียวกันก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะเอาเฉพาะส่วนที่อยู่บนแกนเดียวกันนั้นน่ะเอาไปคูณกันเป็นกำลังนะเอา I คูณ V คูณกันเป็นกำลังแต่ว่ามันจะต้องถูกแตกเข้าหากันก่อนด้วยมุมเทต้าตัวนั้นนะครับเราก็เลยเขียนสมการทั่วไปว่าเป็นกำลังนะเท่ากับ VI นะครับ cos เทต้านะครับจะเป็นแบบนี้นะ
เพราะว่าเนี่ยมันต้องแตกเฟสเข้ามาก่อนแล้วเวลาผมจำผมก็จำตัวเดียวแหละ induction inductive load นะครับว่า i มัน lag v อยู่นะครับเนาะถ้าเป็น capacitive load เนี่ยก็หลักการเดียวกันแต่ที่ทางตรงข้ามใช่ไหมก็คือ i มันวิ่งนำ v อยู่นะครับโอเคนะอันนี้เป็นลักษณะเป็น i lag v นะครับเนาะอันนี้ก็ตามหลังใช่ไหม i lag v นะครับก็เป็นอย่างนี้ครับโวลต์เนี่ยเริ่มละโวลต์สตาร์ทนี่ละนะครับแล้วก็ไปต่อแต่ว่าในขณะที่โวลต์สตาร์ทเนี่ยกระแสยังไม่สตาร์ทเลยนะครับกระแสมันสตาร์ทตรงนี้นะครับก็คือเสื่อมก็คือไม่ใช่เสื่อมโทษช้านะครับช้าไปเท่านี้ครับเนี่ยช้าไปเท่านี้นะครับช้าไปเทต้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะหากำลังจริงๆเนี่ยก็ต้องพยายามให้เฟสมันซ้อนกันมากต้องดัดให้เฟสมันซ้อนกันก็คือนั่นแหละ P เท่ากับ IV cos θ นะครับอันนี้เป็นลักษณะที่เป็น I lead V เช่นตัวเก็บประจุนี่แหละที่ amplitude เดียวกันนะที่ขนาดเดียวกันตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยว่าตอนที่เราไปจับจ้องตัวโวลต์ว่าเฟสมันเป็นยังไงเนี่ยกระแสหลักของเราเนี่ยก็เรียกว่าอะไรอ่ะกระแสของเรานี่ก็วิ่งนำหน้าไปก่อนแล้วเนี่ยเนี่ยวิ่งนำหน้าไปด้วยมุมเท่านี้ครับเนาะเราก็ต้องดัดมันก่อนดัดทิ้งมันก่อนนะครับแตกคอสเข้ามุมเทต้าก่อนมาเป็นการคูณด้วยเวกเตอร์นะครับอันนี้เขาให้เห็นแบบไอ้นี่ครับเขาให้เห็นแบบเดี๋ยวนะวันนั้นเมื่อวานมันมีสับอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนะอันนี้เหมือนเป็นเหมือนถ้ามันเหลื่อมกันแบบค่อนข้างจะมากนะเช่นเหลื่อมกัน180องศาอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะดูหนักแบบนี้แหละนะครับแล้วก็อันนี้ก็พูดไปแล้วเนาะใช่ไหมไอ้ที่เราต้องจ่ายไฟที่มันหมุนมิเตอร์อยู่เนี่ยก็คือเนี่ยครับ VI แล้วก็ไม่มีคอสเทต้านะครับแต่ว่าถ้าอยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันไอ้กำลังที่มันถูกกินที่มิเตอร์หน้าโรงงานเนี่ยมันวิ่งเดินเข้าเครื่องจักรในเครื่องจักรเอาไปเป็นกำลังขับสักเท่าไหร่นะครับก็เนี่ยครับเต็มไปก็คือเท่านี้นะครับถ้าอยากรู้กำลังจริงก็แตกคอสมุมเทต้าลงมาแต่ถ้าอยากจะรู้ส่วนที่เป็นจินตภาพแล้วก็แตกสายขึ้นเข้าไปอีกข้างนึงแล้วก็อีกทิศทางนึงนะครับเอามาถึงตรงนี้เนี่ยมีอะไรสับสนไหมอ่ะสามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้าเนี่ยหัวใจหลักก็อยู่แถวนี้แหละนะครับไม่ถามไปต่อเดี๋ยวนะผมโน้ตไว้ว่าหน้า17จะต้องพูดประเด็นนี้ด้วยทีนี้ประเด็นนี้ก่อนจะเบรกสักแป๊บนึงนะครับเบรกสัก 2-3 นาทีนะครับเดี๋ยวผมต้องส่งใบบินค่าไม่ใช่อัตราค่าไฟให้คุณทางไลน์ก่อนกลับมาตรงนี้ก่อนถามว่าคอสเทต้าน้อยหรือว่ามุมเทต้ามันมากเนี่ยมันเสียยังไงนะครับในแง่ของผู้ใช้อย่างเราที่อยู่ที่บ้านหรือว่าอย่างโรงงานนะครับเงินที่เราจ่ายอ่ะคือตรงนี้ครับนะแต่ใช้ประโยชน์ได้จริงเท่านี้ครับแล้วก็มีลอสทั้งเท่านี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นโรงงานนะเราเป็นมุมผู้ใช้อ่ะเราก็ไม่ชอบใช่ไหมการที่ power factor สูงหรือว่าการที่ไอ้มุมเทต้านี่มันกว้างมากๆเราก็ไม่อยากได้นะครับในมุมของการไฟฟ้านะครับในมุมของการไฟฟ้าเนี่ยทุกบ้านทุกครัวเรือนในประเทศนะใช้พลังงานใช้กำลังเท่านี้ครับแต่ถ้าเกิด power factor ของแต่ละบ้านแต่ละโรงงานมันห่วยนะสมมุตินะถ้า power factor มันห่วยนะก็แปลว่าเฮ้ยคุณน่ะต้องการกำลังไฟฟ้าแค่นี้เองอ่ะแต่ว่าคุณต้องมาซื้อไฟจากเราตั้งเท่านี้เนี่ยเพราะว่าคุณเล่นไม่ดูแลไอ้ power factor ตรงนี้เลยนี่หว่าใช่มั้ยนึกออกมั้ยครับถ้าเขาก็แฟร์ๆเขาก็นั่นแหละเขาก็เรื่องมึงจะจ่ายก็มึงไม่ควบคุม power factor นี่กูก็ต้อง
อะไรเก็บตังเพิ่มอะไรเงี้ยถ้าเรามีตังเราก็คงไม่แคร์แต่ว่าแม้ถ้ากิจการมันใหญ่จริงมันก็มีผลเยอะนะเราก็เอากำไรเราไปจ่ายค่าไฟที่ไม่ควรจะจ่ายโดยใช่เหตุนะครับโอเคไหมนี่ใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับอันนี้คือที่โรงไฟฟ้าหรือการไฟฟ้าต้องผลิตแล้วส่งจ่ายมานะครับซึ่งถ้าเราไม่คุม power factor นะอีตรงนี้มันก็จะใหญ่เหลือเกินนะครับในขณะที่ตรงนี้มันใช้ประโยชน์ได้นิดเดียวนะครับโอเคไหมครับเนาะการไฟฟ้าก็ไม่อยากได้เพราะว่ายิ่งเขาต้องหามาซัพพลายตรงนี้มากเท่าไหร่นี่ก็แปลว่าเดี๋ยวเขาต้องเป็นภาระในการไปอะไรอะต่อสู้กับชุมชนกับบริเวณที่เขาจะสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มอีกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันก็จะมีลูกต่อเนื่องเยอะหรือว่ามีโรงไฟฟ้าเพิ่มคุณก็ต้องจ้างพนักงานเพิ่มอะไรเงี้ยต้องเสียสวัสดิการเพิ่มมันก็เป็นต้นทุนหมดอะไรแบบนี้นะครับก็เราให้ฟังว่าไอการที่ power factor เราแย่นะก็คือ theta สูงๆนะครับtheta มากๆเนี่ยมันเสียทั้งฝั่งผู้ใช้งานคือเราต้องจ่ายเงินแพงกว่าปกติทั้งที่ใช้แค่นี้การไฟฟ้าเองก็ไม่ชอบการไฟฟ้าเองก็คือเอ้ยใช้ไฟแค่นี้เองอ่ะทำไมต้องให้ค่าผลิตเท่านี้วะอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไอ้การที่เป็นพีคอย่างเงี้ยจริงๆมันก็จะไม่เกิดบ่อยๆได้ซ้ำไปนะครับให้เห็นความสัมพันธ์กันนะระหว่างไอ้เนี้ยสามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้า3ไอ้3ตุเค้าเรียกอะไรนะ3ปริมาณที่อยู่ในสามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้านะครับคุณต้องเข้าใจมันนะครับโอเคหัวข้อถัดไปจะเป็นเรื่อง power factor นะครับก็เป็นเรื่องใหญ่ๆเหมือนกันเพราะว่ามันมีมาตรการปรับปรุงหลายอันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวกลับมาต่อนะครับเดี๋ยวขอพักสัก 2-3 นาที